สวัสดีครับวันนี้ผมจะสาธิตวิธีการสร้างรีโมทนะครับแล้วก็โปรแกรมรีโมทในรถChery Tiggo3 นะครับนี้เป็นรุ่น3นะครับ Tiggo3 นะครับตัวรีโมทสร้างด้วยเครื่อง KD900 โปรแกรมด้วย Keymaster DP นะครับอันดับแรกเราจะสร้างก่อนนะครับเรานำเครื่อง KD900 นะครับเลือก Chery นะครับเราเลือกเป็นตัว Tiggo นะครับ Tiggo 3จะอยู่ล่างๆเลยนะครับ Tiggo นะครับเอาไม่ใช่ตัวนี้เพราะว่าตัวนี้เป็นขึ้น305เป็นตัวนี้นะครับเป็น A3 without trunk นะครับจะเป็นขึ้น313 315นะครับเพราะตัวออริจินอลเองเป็น315นะครับตัวนี้จะไม่มีทรังก็คือมีแค่2ปุ่มเราก็ทำการสร้างก็ make remote เรียบร้อยนะครับเรา make remote เรียบร้อยพอเรียก make remote เรียบร้อยเราก็นำตัวรีโมทนะครับก็ประกอบนะครับต่อไปนะครับเราจะโปรแกรมรีโมทด้วยเครื่อง Keymaster DP นะครับเราทำการนำดอกออริจินอลนะครับเสียบเข้าไปบิดออนก่อนอันล็อกก่อนนะครับการขโมยทำงานนะครับเรากดอันล็อกก่อนบิดออนตัวเครื่องเราเลือกเป็นเชอร์รี่นะครับตัวนี้เชอร์รี่นะครับเป็นเวอร์ชันใหม่เลยเราเลือกเป็นตัวรีโมทนะครับเลื่อนนะครับตัวนี้มันจะเป็นเมนูของตัว Tiggo 3นะครับเราเลือกเป็นไทป์1เราจะทำการเพิ่มรีโมทนะครับแล้วก็กดตกลงเพื่อจะบอกว่าเราต้องลงรีโมททุกตัวนะครับแล้วกดรีโมทปุ่มใดก็ได้อย่างน้อย1วินาทีตัวที่ไม่มาลงก็จะใช้ไม่ได้เราทำการกดนะครับผมกดค้างไม่ได้นะครับเดี๋ยวลองดูอีกทีแล้วกดเดี๋ยวลองดูอีกทีนะครับกดไม่ได้รออีกครั้งหนึ่งกดนะครับเสียงตอบรับนะครับตัวถัดไปมีเสียงตอบรับนะครับถือว่าโอเคก็กดใช่นะครับเรียบร้อยลองทดสอบใช้ได้นะครับนะครับครับจบขั้นตอนนะครับการโปรแกรมสร้างรีโมทนะครับ Chery Tiggo 3แล้วก็โปรแกรมรีโมทนะครับตัวรีโมทสร้างด้วย KD900 ส่วนโปรแกรมด้วย Keymaster DP นะครับสวัสดีครับวันนี้จะแนะนำวิธีการโคลนนิ่งชิป46ในรถ Chery Tiggo 3นะครับเราจะโคลนนิ่งชิป46ตัวนี้ด้วยเครื่อง VVdi Key Tool นะครับอันดับแรกนะครับเรานำดอกออริจินอลนะครับของรถนะครับเสียบเพื่อทำการอ่านนะครับเครื่องจะออโต้อ่านให้เลยนะครับเครื่องแจ้งว่าให้เสียบกุญแจเข้าไปนะครับเครื่องเช็คแล้วเป็นชิป46นะครับสามารถจะโคลนได้นะครับเราจะใช้ชิป46ของ VVdi ในการโคลนนิ่งก็ทำการกดเลื่อนลูกศรลงนะครับสังเกตว่าตัวนี้นี่สามารถจะโคลนนิ่งได้เลยนะครับไอตัว Chery Tiggo 3นะครับไม่ต้องดักสัญญาณด้วยซ้ำไปนะครับเครื่องแจ้งให้ทำการนำดอกที่จะทำเพิ่มนะครับการคำนวณอะไรเสร็จสิ้นแล้วเรานำดอกที่จะทำเพิ่มนะครับเรานำดอกชิป46 VVdi ใส่เข้าไปนะครับกดเขียนอ
ทน success นะครับลองทดสอบการสตาร์ทนะครับตัวนี้เราโทน success ตัวนี้ Chery Tiggo3 นะครับ46 copy ชิปง่ายๆเลยนะครับเรียบร้อยครับจบขั้นตอนนะครับการโคลนิ่งชิป46แบบง่ายๆเลยด้วยในรถ Chery Tiggo3 นะครับด้วย VVdi Key Tool